เอาละครับกราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับและนี่ก็คือ The Move Comic ในเรื่องราวของ Wonder Woman New 52 Episode ที่16ครับมิลานที่ไม่อาจทนเห็นการต่อสู้ได้อีกต่อไปเพราะเขาน่าจะมีปมบางอย่างในอดีตที่เกลียดการรบราฆ่าฟันเมื่อได้เห็นแดน่ากำลังประมือกับออเรียนเขาจึงใช้พลังของตนเองปล่อยแมลงนับล้านมาครอบคลุมบุคคลทั้งหมดเอาไว้เลน็อกซ์พยายามสื่อสารกับเขาแต่ว่าแมลงเหล่านั้นค่อยๆทำให้เขาไม่สามารถหายใจได้อีกเงื่อนไขของมิลานคือทุกคนจงหยุดสู้กันเดี๋ยวนี้ทว่าทันใดนั้นเองลำแสงสีฟ้าได้พุ่งออกมาจากมุมหนึ่งของอาณาบริเวณที่พวกเขาปักหลักกันอยู่ภาพตัดกลับมาที่แอนตาร์กติกาที่เดอะเฟิร์สบอร์นกำลังต่อกรกับยักษ์น้ำแข็ง3ตัวเขาอุ้มคาซานดราหลบหลีกการโจมตีลงมาระหว่างหลบนะครับเธอบอกกับ The Firstborn ว่าเธอคิดว่าอักขระที่เธอถอดรหัสได้จากร่างแม่มดที่บอกว่านรกจะจับตาหลุมฝังกลบ The Firstborn นั้นเป็นเพียงการอุปมาอุปไมยแต่ว่าแท้จริงนั้นมันคือเรื่องจริงครับเพราะเมื่อ The Firstborn ตื่นขึ้นก็กลับมีไททันเฝ้าอยู่จริงๆทว่ายังไม่ทันสิ้นบทสนทนาไททันน้ำแข็งตัวหนึ่งได้โจมตีใส่ The Firstborn แต่พลังทั้งหมดของเขานั้นทรงพลังถึงขนาดบดขยี้ยักษ์น้ำแข็งเหล่านั้นออกเป็นสิ่งเสี่ยงโดยแท้จริงแล้วยักษ์เหล่านี้เป็นเศษเสี้ยวพลังของเฮดีสที่ใช้สร้างยักษ์น้ำแข็งเพื่อเฝ้าเดอะเฟิร์สบอร์นเอาไว้ยังไงก็ตามการต่อสู้นั้นยังไม่จบเพราะว่ายังเหลือยักษ์น้ำแข็งอีกถึง2ตนที่เขาจะต้องเอาชนะให้ได้เพราะว่าในช่วงขณะที่เขายังไม่ทันตั้งตัวยักษ์ที่เหลือได้ทำการโจมตีใส่เขาจนร่างจมลงไปในชั้นน้ำแข็งเหตุการณ์ตัดกลับมาที่โซล่าและเฮราที่กำลังเลือกเครื่องดื่มกันอย่างสบายใจและดูเหมือนว่าปัญหาจะอยู่ที่เฮรานะครับที่เลือกไม่ได้ว่าจะดื่มเมนูอะไรดีเพราะว่าทั้งชีวิตของเธอนั้นดื่มมาเฉพาะไวน์เท่านั้นคราวนี้ชนิดเครื่องดื่มมันมากเกินไปถึงกับเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวครับเธออ่านเมนูต่อไปแต่ก็ไม่ได้คำตอบจนโซล่าเริ่มหงุดหงิดบอกให้เขาเลือกสักทีทันใดนั้นเองเสียงจากมุมนึงก็ดังขึ้นสื่อสารกับคนทั้งสองว่าไม่ลองเลือกเหล้าจีนล่ะเพราะว่ายิ่งกินจะยิ่งเบลอนะถ้าสั่งเมนูนี้เขาขอเพิ่มด้วยแก้วนึงซึ่งที่มาของเจ้าของเสียงก็คือ God of War Aerys นั่นเองครับย้อนกลับมาที่ไดอาน่าตอนนี้กลุ่มแมลงถูกดูดกลับคืนร่างของมิลานไปหมดแล้วนั่นก็เพราะว่าการต่อสู้ได้ยุติลงแต่ก็มีการพูดข่มขวัญกันเล็กน้อยระหว่างไดอาน่าและออเรียนอีกทั้งภาพได้เฉลยครับว่าลำแสงที่ช่วยเหลือพวกเขาเอาไว้ก็คือ A4 หุ่นยนต์มือขวาของออเรียนที่มักจะช่วยเหลือเขาในยามคับขันแทบทุกครั้งจากนั้นออเรียนได้แนะนำตัวอีกครั้งว่าเขามาจากนอกโลกซึ่งโลกหรือว่าเอิร์ธนั้นเป็นสถานที่ที่เขามักจะมาพักผ่อนเป็นประจำแต่ว่าการมาในครั้งนี้เพราะเขาทราบข่าวบางอย่างที่บอกว่ามีบางสิ่งที่จะเป็นภัยต่อจักรวาลซึ่งจะนำไปสู่จุดจบของเวลาหรือว่า End of Time โดยจุดเริ่มต้นนั้นมาจาก The Last of the Line หรือว่าคนสุดท้ายของสายเลือดครับและด้วยน้ำมือของ New God หรือว่าเทพเจ้าองค์ใหม่พูดง่ายๆก็คือจุดจบของเวลานั้นจะเกิดขึ้นด้วยน้ำมือของลูกของโซล่านั่นเองดังนั้นทั้งไดอาน่าและออริออนนั้นก็ต่างมีเป้าหมายเดียวกันเพราะว่าออริออนนั้นก็อึ้งเล็กน้อยที่รู้ว่าตัวเองจะต้องต่อสู้กับเด็กทารกแม้เขาจะเปรยๆว่าในอดีตเหตุการณ์คล้ายๆเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนกลับมาที่การต่อสู้ระหว่างยักษ์น้ำแข็งและเดอะเฟิร์สบอนนั้นยังดำเนินหน้าต่อไปเพราะว่าในขณะนี้ยักษ์น้ำแข็งนั้นเล็งเป้าหมายมาที่คาซานดรายักษ์โจมตีไล่หลังคาซานดราผู้เป็นมนุษย์ธรรมดามาเรื่อยๆจนใกล้จะได้ตัวเธอยักษ์กระชากเสื้อกันหนาวของเธอเผยโฉมให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของคาซานดราถึงแม้ยักษ์จะประหลาดใจแต่เป้าหมายนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงครับยักษ์ตนนั้นง้างมือเพื่อหมายจะปิดชีวิตคาซานดราทว่าเดอะเฟิร์สบอนกลับมาแล้วและดูเหมือนว่าเขาจะได้ครอบครองชุดเกราะประจำตัวของเขาแล้วด้วยเดอะเฟิร์สบอนนั้นเบนความสนใจของยักษ์ตนนั้นให้หันมาโจมตีใส่เขาซึ่งยักษ์พูดประโยคนึงก่อนจะโจมตีว่าข้อต่อรองของพ่อของเจ้านั้นมันโง่เง่าสิ้นดีจากนั้นหมัดของยักษ์ที่พุ่งเข้ามากระแทกกับผ้าคลุมของ The Firstborn จนแตกเป็นสิ่งเสี่ยงเขาอาศัยจังหวะดีเลย์ของยักษ์กระโจนขึ้นไปเกาะที่กลางลำตัวแล้วก็กระหน่ำซ้ำหมัดแล้วหมัดเล่าจนยักษ์ตนนั้นล้มลง The Firstborn ที่ยืนจมกองเลือดของศัตรูตะโกนกู่ก้องว่าไม่นานเขาจะไปหาคนที่ทำให้เขาต้องเป็นแบบนี้ซึ่งผมให้คุณผู้ชมลองเดากันดูนะครับว่า The Firstborn พูดถึงใครตัดกลับมาที่ไดอาน่าตอนนี้เธอพยายามเจรจาขอร้องมิลานให้ช่วยเธอตามหาลูกของโซล่าเธอแสดงตนว่าเธอก็เป็นน้องสาวคนหนึ่งของมิลานและเธออยากให้เขาช่วยเธอไม่รู้ว่าสิ่งที่มิลานพูดถึงเฮลไรนั้นคืออะไรแต่เธอจะเป็นคนจัดการกับมันเองและขอมิลานไม่ต้องกลัวเฮลไรอีกต่อไปด้วยเธอบอกว่าพวกเราต่างเกิดมาพบกับชะตากรรมอันเลวร้ายแต่สำหรับเด็กคนนี้ผู้ที่จะมาเป็นสมาชิกในครอบครัวไม่ควรจะต้องเผชิญหน้าชะตากรรมแบบเดียวกับพวกเธอฉะนั้นเราควรจะมาช่วยปกป้องเด็กคนนี้ผู้เป็นลูกของโซล่าด้วยกัน
และดูเหมือนว่าไดอาน่าจะชนะใจมิลานครับเขายินดีจะช่วยแล้วเมื่อนั้นเองมิลานได้ปลดผ้าปิดตาของตนปรากฏความลับภายในดวงตาว่าจริงๆแล้วในร่างกายของเขาเต็มไปด้วยสัตว์แมลงมากมายเพราะว่าแมลงแม้จะเล็กกระจ้อยร่อยแต่พวกมันกระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกและแมลงเหล่านี้เลยครับที่จะเป็นดวงตาให้กับมิลานพลังของเขาสาดส่องไปทุกคนทุกแห่งจนในที่สุดคำตอบแห่งการค้นหาก็สิ้นสุดลงเมื่อเขาได้เห็นเฮอร์มิสและลูกของโซล่าอยู่ในน้ำมือของดิมิเทอร์เพราะว่าเด็กทารกผู้มีดวงตาเปล่งประกายคนนั้นกลับรู้ว่ามีคนเฝ้ามองอยู่ทารกเอื้อมมือแล้วมาจับแมลงตัวนั้นเอาไว้ฉะนั้นตอนนี้เราได้คำตอบแล้วครับเพราะว่าไดอาน่าไม่รู้เลยว่าจะตามหาพวกเขาได้ที่ไหนแต่โชคดีที่เธอพาเฮรามาด้วยซึ่งเป็นไปได้สูงที่เฮราจะรู้ที่อยู่ของดิมิเทอร์ยังไงก็ตามนะครับก่อนจะจากการมิลานบอกข้อสังเกตอย่างหนึ่งให้กับไดอาน่าว่ามันน่าประหลาดมากเพราะว่าเด็กทารกคนนั้นมองเห็นมิลานผ่านแมลงตัวนั้นนั่นเองจากนั้นภาพตัดกลับมาที่โซล่าและเฮราที่ตอนนี้มีวอลมาร่วมวงเล่าด้วยพวกเขาคุยกันเรื่องรูปลักษณ์ของวอลที่ดูน่าแก่กว่าผู้เป็นแม่เช่นเฮราอีกทั้งเฮรายังบอกว่าเธอรักวอลน้อยที่สุดโซล่าที่ขี้เกียจฟังเรื่องราวเก่าๆก็ขอแยกตัวไปเข้าห้องน้ำแต่ว่ามีใครบางคนนั้นดักรอเธออยู่แล้วชายคนนั้นก็คือดิโอเนซัสที่รับหน้าที่จากอพอลโลให้มาจับตาดูเทพแห่งสงครามโซล่าที่ไม่รู้ว่าดิโอเป็นใครแต่สิ่งที่ดิโอบอกก็คือชายแก่คราวยาวที่โซล่ามาด้วยนั้นมาเพื่อสังหารวันเดอร์วูแมนโซล่าได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับขำออกมาครับว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงดิโอจึงเข้ามากระซิบข้างหูเพื่อให้เธอได้รู้จักพลังที่แท้จริงของวอลผลที่ตามมาก็คือโซล่านั้นถึงกับตกใจอย่างมากเธออึ้งแล้วก็วิ่งเข้าไปอ้วกที่อ่างล้างหน้าไม่นานคนที่รออยู่ในห้องน้ำอีกคนก็หาใช่ใครอื่นเพราะเธอก็คืออีริสนั่นเองครับเอาเลยครับคำถามก็คือลูกๆผู้เป็นทายาทของซุสมาทำอะไรกันที่นี่พวกเขานั้นมีจุดประสงค์อะไรวอลจะมาเพื่อฆ่าไดอาน่าจริงๆหรือไม่นะครับที่สำคัญไดอาน่าจะหาทางไปยังดิมิเทอร์ด้วยวิธีการไหนติดตามกันต่อตอนหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่สวัสดีครับ